กำลังจากดูกัลลี่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัลลี่เล็กต่อนะครับอันนี้เป็นกัลลี่ที่ทำบริเวณทางระบายน้ำของที่นานะครับเนื่องจากว่าเป็นที่นาที่มีทางน้ำที่ค่อนข้างใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็น้ำไหลเยอะเขาก็จะทำเป็นกัลลี่แต่ว่าเป็นกัลลี่ขนาดเล็กนะครับยาวประมาณสัก10เมตรได้นะครับกว้างในประมาณสัก70เซนนะครับดูลักษณะทางน้ำไหลน้ำไหลแรงมากนะครับนะฮะอันนี้ไหลน่าจะประมาณสัก3 เมตรครึ่งได้นะฮะนี่ฮะนี่คือกัลลี่ขนาดเล็กปกติเขาจะทำเป็นกะโล่นะฮะแต่ว่าอันนี้น้ำแรงก็เลยทำกัลลี่แต่เป็นลี่เล็กเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรโอ้ดูจากสายตานะครับไกลๆก็รู้แล้วว่ามีปลาติดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันครับปลาเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้เราเข้าไปดูใกล้ๆเลยโอ้โหดูสิครับมีทั้งปลาขาวปลาช่อนนะครับเนี่ยฮะตัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยปลาช่อนปลาขาวนะครับยังสดๆนะเพิ่งแสดงว่าเพิ่งเข้ามานะครับถ้ามันเข้านานเนี่ยก็จะตายนะครับดูครับโอ้ปลาช่อนนะครับปลาช่อนอันนี้ก็เป็นที่ตักนะครับเป็นถ้วยนะปลามันก็จะเข้ามาติดนะยิ่งน้ําไหลแรงเท่าไหร่ยิ่งมีปลาเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ด้วยถ้าเกิดน้ําไหลแรงนะครับนี่คือกะลี่แต่เป็นกะลี่ขนาดเล็กนะครับนี่ไอ้ปลาช่อนปลาช่อนนะครับผมถ่ายให้ดูแบบทางน้ําไกลๆนะครับที่เข้ากะลี่อันนี้กะลี่นี่ความกว้างน่าจะประมาณสัก70เซนได้นะถ้าเป็นกะลี่ใหญ่นี่น่าจะประมาณเมตรถึงเมตร50นะครับแต่คนก็เข้ามาได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างที่ทำเนี่ยแน่นหนาขนาดไหนนะครับนี่คือกะลี่ขนาดเล็กนะครับเครื่องมือดักปลาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมเคยถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วนะครับถ้าเป็นว่าเวลาฝนตกหนักๆนะครับผมจะอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกะลี่ให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ